สุขใจเมื่อไปทุดงเปิดบันทึกธรรมของหลวงปู่จำเริญเตชะปัญโยวัดเหล่างิ้วทุ่งนิมิตสถิตธรรมโนนโพนยุงตำบลจังหารอำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ดย้อนกลับไปเมื่อวันที่14เมษายนพุทธศักราช2496ชีวิตน้อยๆชีวิตหนึ่งถือกำเนิดในครอบครัวของนายอ้วนและนางคำคาก้อมโกสมชาวบ้านจังหารตำบลจังหารอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นบุตรคนที่5ในจำนวนพี่น้องชายหญิง10คนพ่อแม่ตั้งชื่ออันเป็นมงคลว่าจำเริญก้อมโกสมเมื่อยังเล็กเด็กชายจำเริญมีชื่อเล่นว่าโปกมีนิสัยเป็นเด็กขี้ดื้อซุกซนแต่น่ารักและมีอารมณ์ขันชอบพูดจาล้อเล่นสนุกสนานเฮฮาแต่ที่ไม่ธรรมดาเหมือนเด็กคนอื่นๆคือเป็นคนพูดไม่ชัดหรือที่ภาษาอีสานเรียกว่าเว้าบ่ทองตอนอายุ2ขวบ9เดือนออกไปนากับพ่อแม่เมื่อพี่ที่ดูแลเห็นว่าน้องหลับอยู่จึงไปเล่นที่อื่นพอน้องตื่นขึ้นมาไม่พบใครและรู้สึกหิวน้ำจึงหยิบขันเดินไปตักน้ำที่บ่อพอดีขันหลุดมือร่วงตกบ่อเด็กน้อยที่ไร้เดียงสาผวาจะตามคว้าไว้จนตัวเองร่วงตกลงในบ่อตามขันน้ำไปด้วยกว่าพ่อแม่จะรู้และวิ่งมาถึงก็มองเห็นแค่มือลางๆส่วนตัวนั้นจมอยู่ก้นบ่อเสียงเอะอะโวยวายดังลั่นทุ่งนาเรียกหาญาติพี่น้องให้ช่วยนำร่างลูกน้อยขึ้นจากบ่อน้ำตายแล้วตายแล้วหลายคนบอกอย่างนั้นผู้เป็นพ่อแม่นั้นมีหรือจะรับได้แม้ใจลึกๆจะบอกว่าลูกตายแล้วจริงๆแต่ก็ต้องหาวิธียื้อชีวิตลูกไว้ให้ถึงที่สุดต้องลองช่วยให้หมดหนทางก่อนจึงจะจำใจยอมรับด้วยความอาลัยร่างของเด็กน้อยถูกจับขายกขึ้นฟ้าให้หัวห้อยลงแล้วเขย่าเบาๆจนมีน้ำไหลออกจากปากจากหูจากจมูกบางคนก็ช่วยกดท้องที่ป่องน้ำเพื่อรีดเอาน้ำออกมาทำอยู่ครั้งแล้วครั้งเล่าสุดท้ายทุกคนก็สิ้นหวังคิดว่าคงยับยั้งไม่อยู่กูไม่กลับซะแล้วจึงให้ร่างที่นอนแน่นิ่งหันศีรษะไปทางทิศตะวันตกดังคนตายปาฏิหาริย์เกิดขึ้นเมื่อทุกคนหมดหวังเด็กน้อยที่คิดว่าตายแล้วนั้นกลับฟื้นรู้สึกตัวขึ้นมาอย่างน่าอัศจรรย์ทุกคนตื่นตันดีใจกันยกใหญ่และพูดต่อๆกันว่าบักโปกตายแล้วฟื้นในสมัยนั้นชีวิตคนชนบทห่างไกลเมืองสุดแสนจะลำบากแร้นแค้นเด็กๆออกทุ่งนาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายตามวิถีคนชนบทต้องดิ้นรนต่อสู้กับธรรมชาติตากแดดสู้ลมทนฝนจมปลักอยู่กับฝนดินที่ฟุ้งกระจายเมื่อลมหอมพัดยามร้อนมันร้อนดังไฟยามหนาวก็เย็นเหน็บเจ็บเข้าถึงกระดูกข้างในได้แต่ก่อกองไฟขึ้นมาอาศัยไล่ความหนาวเด็กชนบทสมัยนั้นส่วนมากจะเป็นโรคขาดอาหารกับเป็นโรคพยาธิชีวิตมันรันทดจริงๆเด็กชายโปกก็หนีไม่พ้นบ่วงกรรมซ้ำยังเป็นเด็กที่ชอบคิดแปลกแตกต่างจากเด็กวัยเดียวกันนั่นคือเมื่อเห็นคนเป็นผัวเมียด่าทะเลาะเบาะแว้งกันก็จะเกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายคิดว่าชาตินี้ตนเองจะไม่แต่งงานอย่างเด็ดขาดอีกเรื่องคือชื่นชอบการฟังหมอลำกลอนที่ร้องเกี่ยวกับพุทธประวัติตอนพระพุทธเจ้าปรินิพพานและมักจะทรงใจคิดจินตนาการตามจนเกิดความเสียใจอาลัยพระพุทธเจ้าได้ฟังทีไรก็เศร้าเสียใจทุกทีที่สูญเสียพระพุทธเจ้าแต่ก็ชอบฟังมากดีใจที่ได้ฟังแต่เมื่อฟังแล้วก็ร้องไห้เสียดายพระพุทธองค์ทุกครั้งช่วงอายุ14ปีนี้เองเกิดฟุ้งซ่านรันทดกดดันเศร้าสลดว่าชีวิตนี้มันช่างยุ่งยากลำบากทรมานเหลือคณาคิดหาวิธีที่จะหนีให้ไกลไปให้พ้นจากความเป็นอยู่ที่ตนเองกำลังเผชิญอยากหนีไปแสวงหาอะไรที่ดีกว่าในที่มีความเจริญ
จึงหนีออกจากบ้านเกิดกับเพื่อน3คนไปขอนแก่นบ้านญาติที่เคยรู้จักแล้วถูกฝากไปกับรถลงกรุงเทพคิดว่าเป็นเมืองสวรรค์อยากมีชีวิตที่ดีกว่าเบื่อท้องทุ่งเบื่อวัวควายรู้สึกลำบากแร้นแค้นเมืองกรุงเมื่อได้มาอยู่แล้วกลับไม่ใช่เมืองสวรรค์อย่างที่คิดชีวิตในต่างถิ่นกินอยู่อ้างว้างว้าเวเดียวได้ใจหวนคิดถึงแต่พ่อแม่คิดถึงบ้านเกิดความจริงแล้วในกรุงเทพวุ่นวายกว่าชนบทเสียอีกอยากกลับบ้านไปหาพ่อแม่เพราะรู้แล้วว่าทุ่งนาที่แห้งแล้งนั้นอบอุ่นกว่าในชนบททุกคนมีน้ำใจแต่กรุงเทพที่คิดว่าเป็นเมืองสวรรค์ช่างแห้งแล้งน้ำใจจริงๆแรกๆทำงานร้านก๋วยเตี๋ยวเสิร์ฟและบริการคล่องแคล่วว่องไวจนเจ้านายรักอยู่ไม่นานมีคนชวนไปอยู่กับนักจัดรายการโทรทัศน์ณที่นี้เองเกือบเปลี่ยนชีวิตก้าวเข้าสู่โลกมายาทั้งสติเฟื่องอยากให้แสดงละครแต่ไม่กล้าชีวิตกลับตลปัดหิ้วปิ่นโตตามหลวงพี่ที่วัดบรมต่อมาได้ออกมาอยู่วัดบรมนิวาสเป็นลูกศิษย์วัดหิ้วปิ่นโตตามหลวงพี่อยู่ระยะหนึ่งก็ได้พบกับครูเทียนและชวนไปเรียนหนังสือที่บางละมุงเพราะเป็นครูอยู่ที่นั่นเป็นโรงเรียนสงเคราะห์เด็กบ้านบางละมุงจึงตามไปด้วยความดีใจเพราะใฝ่ฝันอยากเรียนหนังสืออยู่แล้วที่อยู่ใหม่นี้น่าตื่นเต้นมากเป็นทะเลชีวิตไม่เคยเห็นทะเลมาก่อนธรรมชาติที่นี่สวยงามมากจนทำให้เด็กหนุ่มจากอีสานเกิดความคิดสุนทรีมีโอกาสเรียบเรียงดนตรีขึ้นเป็นครั้งแรกในชีวิตและเป็นนักร้องประจำวงดนตรีของกรมประชาสงเคราะห์บางละมุงด้วยที่บางละมุงมีโอกาสได้เรียนชั้นป.5แม้จะเข้าเรียนเทอมที่2แต่เปอร์เซ็นต์ดีจึงผ่านขึ้นป.6และเรียนเทอมเดียวได้ขึ้นป.7สรุปแล้วจากป.5ถึงป.7เรียน2ปีจบเรียนม.1ที่โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารแต่ก็ลาออกเพราะรู้สึกว่าตัวเองมีปมด้อยเพื่อนๆคอยช่วยเหลือทุกอย่างจึงเกิดความละอายครูถึงกับร้องไห้เสียดายมุ่งหน้ากลับเข้ากรุงเทพเรียนภาคค่ำที่วัดไมอมตรสบางขุนพรหมพักที่วัดบวรนิเวศกับเพื่อนที่มีพ่อเป็นคนเฝ้าบทของวัดกลางวันทำงานร้านทำฟันเจ้าของใจดีให้พิเศษบ่อยๆเพราะเห็นว่าขยันทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยแล้วเกิดเหตุการณ์16ตุลาจึงหนีไปพิษณุโลกกับเพื่อนช่วยเขาทำนาที่บางระกำจนเขาจะยกลูกสาวให้แต่เกิดน้ำท่วมไร่นาจึงกลับเข้ากรุงเทพอีกครั้งที่สุดก็ปกผันกลับมาหาพ่อแม่ที่บ้านเกิดคราวนี้ได้เรียนภาคค่ำที่101วิทยาลัยเรียนดีกีฬาเด่นแต่ในที่สุดการเรียนก็พังเพราะความเด่นดีไม่มีสติปัญญาคอยคุ้มกันความเด่นหนีความดีลาเมื่อสุราและนารีเข้ามาชีวิตคิดจะเป็นตำรวจไปสอบที่ชลบุรีแต่ตกสัมภาษณ์เพราะขาดเงินจึงระหกระเหินเข้ากรุงเทพไปขับรถกลับยิ่งเลวร้ายหนักพบแต่ความเลวร้ายซ้ำเติมทิ่มแทงยิ่งทำให้เบื่อหน่ายชีวิตจึงได้หันหน้าเข้าหาธรรมะแสวงหาความสงบสุขปีใหม่เริ่มชีวิตใหม่วันที่1มกราคมพุทธศักราช2524ทำบุญใส่บาตรพระ3รูปวันนั้นตัดสินใจแน่วแน่ว่าจะบวชบวชเป็นทางที่ดีที่สุดที่จะหนีจากความวุ่นวายที่ทิ่มแทงจิตใจหนีจากโลกหนีจากคนหลอกลวงธรรมะเท่านั้นที่เป็นสัจจริงบังเอิญกับมีเพื่อนไปสอบที่ลพบุรีแต่ถูกแทงตายที่ตลาดเทเวศก็ยิ่งเกิดความสลดสังเวชสุดท้ายทั้งชายหญิงความสัตย์จริงอยู่ที่ตายนี่เองกลับร้อยเอ็ดบ้านเกิดด้วยหัวใจที่อยากบวชแต่ไม่มีคนเชื่อไม่มีใครเชื่อว่าจะบวชได้สุดท้ายผู้คนต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันทั้งหมู่บ้านว่ามันบวชจริงๆโว้ยสาเหตุที่ท่านออกบวชเพราะได้รู้ได้เห็นสิ่งต่างๆในโลกของคฤหัสถ์แล้วเกิดความท้อแท้เบื่อหน่ายเพื่อนฝูงคนรู้จักก็ไม่มีความจริงใจต่างสวมหน้ากากเข้าหากันไม่มีใครที่จะเมตตาปราณีดีต่อกันจริงๆเลยยิ่งพิจารณายิ่งคิดยิ่งเห็นเราแย่แน่ช่างเป็นภัยใหญ่อันตรายสำหรับผู้ที่ไม่กล้าแสดงบทบาทบิดเบือนความเป็นจริงความที่เรามีนิสัยถือสัจจะบูชาความจริงไม่จริงไม่พูดไม่ทำและไม่แสดงออกแต่การพูดและทำของเราเป็นความจริงหมดไม่เคยเสียแสร้งแกล้งทำ
นคนอื่นมองเห็นเป็นโง่เขลาเราก็ไม่เคยโต้เถียงสุดแล้วแต่จะคิดเพราะธาตุแท้ดั้งเดิมเราเป็นอย่างนี้คือมีแต่ความจริงจังและจริงใจเมื่อเกิดความเบื่อหน่ายสุดขีดถึงจุดอิ่มจึงเก็บตัวอยู่ในห้องคนเดียวเพราะถ้าออกไปหาเพื่อนก็มีแต่อบายมุขสุรานารีแต่ตอนนี้เราต้องการหนีมันให้ไกลไปให้พ้นวิ่งหนีเหมือนวิ่งเข้าหายิ่งหนีก็ยิ่งมีผู้ตามหาขันอาสาจะพาไปหามันมากขึ้นเบื่อความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของชีวิตเกิดสงสัยว่าที่เรามีชีวิตอยู่นี้เพราะปรารถนาอะไรต้องการอะไรคิดไปคิดมาเชื่อว่าความทุกข์ทั้งหมดมาจากเงินสังคมนี้โลกนี้เคารพเงินบูชาเงินเห็นเงินเป็นแก้วสารพัดนึกทั้งที่เงินคือตัวปัญหาสร้างปัญหาทุกอย่างหาต้นตอของเงินว่ามาจากไหนแท้จริงแล้วคือสิ่งสมมุติที่มนุษย์อ้างขึ้นดูสิแม้แต่สิ่งสมมุติแท้ๆคนยังบูชามันมากขนาดนี้สิ่งที่เราอุปโลกสมมุติขึ้นมานี่หรือบงการชีวิตเราจะหนีเงินได้อย่างไรจะอยู่เหนืออำนาจเงินได้อย่างไรเพื่อค้นหาทางออกบอกทางรอดบางคืนจุดธูปแล้วนั่งหลับตานึกคิดหาทางออกบางครั้งก็ภาวนาแต่ทำไปอย่างนั้นไม่มีขั้นตอนหรือวิธีการตามแบบฉบับใครรู้แต่ว่าตัวเองกำลังหาทางออกของชีวิตคิดไปถึงเรื่องอิทธิฤทธิ์ของครูบาอาจารย์ต่างๆดังๆตามที่มีข่าวในสมัยนั้นก็ยิ่งเกิดความศรัทธาเลื่อมใสอยากมีบ้างจึงขึ้นไปบนตึกไปนั่งพิจารณาภาวนาเรื่อยเปื่อยใจก็สบายขึ้นแต่ก็ไม่ได้อะไรที่เป็นประโยชน์ซ้ำร้ายพอมองลงไปเบื้องล่างเห็นแต่ความวุ่นวายของกรุงเทพยามค่ำคืนพอดีกับญาติจะนำศพเพื่อนที่ถูกแทงตายที่ตลาดเทเวศกลับบ้านจึงถือโอกาสกลับด้วยได้นั่งพิจารณาร่างไร้วิญญาณของเพื่อนตลอดทางจากกรุงเทพถึงร้อยเอ็ดน่าอัศจรรย์แท้ตลอดชีวิตที่ผ่านมาไม่เคยสนใจเรื่องการสวดมนต์เลยแต่ในงานศพของเพื่อนกลับนั่งฟังพระสวดได้จนจบทุกวันยังไม่รู้สึกเหนื่อยหรือเบื่อหน่ายนั่นเป็นครั้งแรกของชีวิตและคงเพราะมีจิตน้อมพร้อมด้วยศรัทธาแน่เลยไม่มีใครเชื่อเพราะตามรูปการที่ผ่านมาไม่น่าเป็นไปได้แต่ใจยืนยันมั่นคงไม่หวั่นไหวเจตนาพร้อมตัดสินใจแน่วแน่ว่าชีวิตนี้ขอตัดขาดบวชพ่อแม่พี่น้องเพื่อนสนิทก็ไม่มีใครเชื่อเท่าไรตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาก็พยายามไปวัดทุกวันถึงแม้จะไปหาเพื่อนหรือไปเที่ยวที่ไหนก็ไม่มีความสุขสนุกสนานจิตใจผูกพันอยู่กับวัดอยากกลับไปหาวัดความศรัทธาต่อการบวชยังรากลงไปแล้วจนถอนไม่ขึ้นจิตพร้อมแล้วที่จะสละใจพร้อมแล้วที่จะบวชจริงๆเริ่มสนใจศึกษาหาอ่านหนังสือธรรมะหนังสือเกี่ยวกับพระอาจารย์ต่างๆเพื่อตระเตรียมจิตใจไว้บวชให้พร้อมที่สุดโชคดีได้อ่านหนังสือเกี่ยวกับหลักพระพุทธศาสนาของหลวงปู่พุทธทาสอ่านแล้วเกิดความประทับใจเพราะก่อนนั้นเข้าใจแต่วิธีการสวดมนต์โกนผมห่มผ้าเหลืองเป็นพระส่วนบวชแล้วจะปฏิบัติอย่างไรยังไม่เข้าใจพอได้อ่านก็ยิ่งเกิดความมั่นใจมากขึ้นว่าพบทางที่จะกำจัดทุกข์ในใจแล้วคือการบวชในที่สุดก็มาถึงวันนั้นก่อนเข้าพรรษาปีพุทธศักราช2524เดือนกว่าๆได้กราบลาพ่อแม่ผู้มีพระคุณปลงผมปลงภาระบวชพระเมื่อบวชแล้วยิ่งมั่นใจว่าต้องทำในสิ่งที่ต้องการให้ได้เจตนาแรกที่ตั้งสัจจะอธิษฐานวันบวชคือไม่รับเงินแม้แต่กิจนิมนต์สวดฉันก็ตั้งใจจะไม่รับซึ่งก็แปลกมากเหมือนกันตลอดพรรษาแรกนั้นคนทั้งหมู่บ้านไม่มีใครเสียชีวิตเลยประเพณีปฏิบัติของอีสานไม่นิยมจัดงานใดๆในช่วงเข้าพรรษาจึงมีอยู่งานเดียวที่เลี่ยงไม่ได้หนีไม่พ้นคืองานคนตายแต่ปรากฏว่าพรรษาแรกไม่มีใครในหมู่บ้านตายเลยเมื่อบวชแล้วได้ปลีกตัวไปจำพรรษาอยู่ที่ตูปหรือกระท่อมเล็กๆคนเดียวทำขึ้นง่ายๆนอนได้พอดีตัวจะพลิกไปมายังไม่สะดวกแต่พอใจเท่านั้นก็เลยอยู่ได้อยู่ใต้ต้นโพใหญ่ที่แผ่กิ่งก้านปกคลุมลงมาจนบรรยากาศอึมครึมน่ากลัวขนาดเป็นกลางวันยังไม่มีใครอยากเดินเฉียดเข้าใกล้ตามโคนและซอกต้นโพมีแต่หม้อดินเศษกระดูกของคนที่ตายแล้วเต็มไปหมด
จนล้นออกมาวางอยู่รอบๆคงเพราะอย่างนี้กระมังคนจึงกลัวไม่กล้าเข้าใกล้แต่เราอยากอยู่อยากทำกรรมฐานดูว่าจะเป็นอย่างไรไม่ได้ท้าทายลบลู่แต่อยากรู้ว่าตัวเองจะอยู่ได้ไหมวันแรกๆก็กลัวเพราะมันมืดมากเปลี่ยววังเวงแต่พยายามข่มความกลัวไว้เข้าไปนั่งอยู่ในตูปน้อยแล้วไหว้พระนั่งภาวนาก็รู้สึกจิตใจสบายขึ้นเข้มแข็งขึ้นความกลัวก็ลดลงบางคืนที่มีฝนตกหนักจนเปียกไปหมดก็สู้นะไม่วิ่งหนีขึ้นกุฏิอยากลองสู้ดูอยากรู้ว่าจะทนได้ไหมเมื่อฝนหยุดทุกอย่างผ่านไปรู้สึกโล่งสบายทีนี้ยิ่งมั่นอกมั่นใจว่าเราฟันฝ่าได้แน่แล้วมองไปข้างหน้าว่าจะทำให้เข้มมากขึ้นพรรษาแรกนั้นมีแต่ศรัทธาไม่รู้ว่าการปฏิบัติธรรมนั้นทำอย่างไรไม่มีใครแนะนำแนวปฏิบัติให้เลยจึงทำตามที่ตัวเองคิดและเข้าใจเอาเองวิธีนี้เล่นเอาคนเฒ่าคนแก่เดือดร้อนอ้อนวอนให้หยุดให้เลิกบอกว่าเดี๋ยวจะเป็นบ้าไปอยู่คนเดียวอย่างนั้นได้อย่างไรทำอะไรไม่มีครูบาอาจารย์แต่เรารู้ตัวดีว่ากำลังทำอะไรยังมีสติบริบูรณ์และเชื่อมั่นในตัวเองว่าไม่ได้บ้าหลวงพ่อพระอุปัชฌาย์ก็เตือนสติด้วยความเป็นห่วงว่าตัวจะเป็นอะไรไปไม่อยากให้ทำหนักขนาดนั้นแต่เราก็มั่นใจตัวเองว่าทนได้และทำได้จนบางครั้งรู้สึกว่าจิตใจเราโปร่งโล่งมั่นคงรู้สึกว่าแบบนี้แหละดีแม้เรื่องสมาธิจะไม่มั่นใจเท่าไหร่แต่เรื่องศีลนี่มั่นใจว่าตัวเองทำได้รักษาได้เป็นอย่างดีตลอด3เดือนพรรษานั้นหลวงพ่อพระอุปัชฌาย์จำพรรษาอยู่คนละที่ท่านไปอยู่วัดป่าเหล่ากล้วยถ้าคืนไหนฝันว่าท่านกลับมาเยี่ยมที่วัดวันรุ่งขึ้นท่านมาจริงๆแปลกก็ยิ่งมั่นใจว่าสิ่งที่เราปฏิบัติมานั้นเกิดปฏิกิริยาแห่งจิตขึ้นแล้วหลายครั้งหลายคราเป็นอย่างนี้จนกลายเป็นเชื้อหรือพละกำลังที่จะฝ่าฟันไปให้ได้จึงมุ่งมั่นปฏิบัติต่อไปไม่ท้อแท้บางคืนดึกๆเดินจงกรมอยู่รู้สึกเหมือนมีคนมาเดินด้วยหรือนั่งสมาธิหลับตาอยู่ในตูปก็เหมือนมีคนมาเดินตรวจตราอยู่รอบๆบางครั้งเหมือนโผล่หน้าเข้ามาดูเราด้วยมันรู้สึกเป็นอย่างนั้นแต่เพราะเราเชื่อมั่นตัวเองจึงพยายามข่มความรู้สึกอย่างนั้นไว้ไม่ให้สะทกสะท้านหวั่นไหวไปกับสิ่งที่มารบกวนนั่งสมาธิอยู่ก็มีแมลงมากัดเหมือนกันมันกัดจนเลือดไหลเราก็ยังนั่งสมาธิต่อไปจนครบกำหนดเวลาเมื่อผ่านมาได้ก็เกิดความรู้สึกว่าเราชนะแล้วชนะจิตใจของตัวเองแล้วการเดินจงกรมช่วงแรกๆก็เดินไปตามที่ได้ยินได้ฟังมาซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอแต่จริตเราไม่ให้ทำไม่ได้เดินช้าไปมันจะหกล้มเลยคิดหาอุบายต่างๆมาภาวนาให้ถูกกับจริตของตัวเองตายหนอตายหนอพุทโธพุทโธโลกวิโทโลกวิโทเหล่านี้เป็นต้นรู้สึกว่าพุทโธกับโลกวิโทนี่ถูกจริตภาวนาแล้วรู้สึกใจสบายเดินจงกรมก็สบายเอาละภาวนาได้แล้วแต่ไม่รู้ว่าเดินจงกรมอย่างไรเดินไปเรื่อยๆเดินเป็นวงกลมหรือจะเดินวนเวียนอย่างไรเลยลองเดินตามที่รู้สึกว่าสบายใจคือเดิน12ก้าวแล้วหมุนกลับทำอย่างนี้อยู่ตลอดพรรษาถ้ารู้สึกว่าตรงไหนของวัดน่ากลัวก็ไปนั่งที่นั่นกลางวันไปจัดเตรียมที่สำหรับนั่งสมาธิและเดินจงกรมไว้ก่อนพอค่ำดึกสงัดก็ไปปฏิบัติที่นั่นเป็นอุบายถอดถอนความกลัวได้เป็นอย่างดีขณะที่นั่งอยู่นั้นก็กลัวนะแต่ความอยากเอาชนะความกลัวมีมากกว่าเข้าทำนองอายครูบรู้วิชาอายภรรยาบ่มีลูกบางคืนนั่งตากฝนนั่งให้ยุงกัดแต่ก็ไม่ลุกไม่หนีไปไหนเรามีศรัทธาพร้อมแล้วอะไรก็ทำลายความตั้งใจของเราไม่ได้พอผ่านด่านต่างๆได้ใจโปร่งโล่งจริงๆความกลัวทำให้เกิดความกล้าเกิดสติและปัญญามีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นมากมายเหมือนกำลังถูกทดสอบทดลองต่างๆนานาแต่เรามีสัจจะทำอะไรก็เอาสัจจะเป็นเครื่องนำทางจึงไม่เคยเลิกล้มกลางทาง
สิ่งที่ได้ฟังอย่าเพิ่งเชื่อให้นำเอาไปคิดพิจารณาก่อนและฟังด้วยสัมมาทิฏฐิความเป็นกลางฟังด้วยใจว่างๆอย่ายึดติดตัวผู้พูดจึงจะเกิดปัญญาเข้าใจปัญหาต่างๆได้ฟังให้ดีจึงจะมีปัญญาคืนหนึ่งนิมิตเห็นผู้หญิงใส่ชุดดำเดินเข้ามาใกล้ที่อยู่เดินอ้อมต้นโพไปด้านหลังที่พักเข้าไปที่โคนต้นโพจากนั้นได้ยินเสียงพูดออดอ้อนออกมาว่าแม่เอาลูกมาฝากไว้ที่นี่ก็หลายวันแล้ววันนี้กลับบ้านกับแม่นะลูกเป็นอย่างไรบ้างสบายดีไหมแม่จะมารับกลับบ้านไปกับแม่นะก็สงสัยว่าเอ๊ะใครเอาลูกมาไว้ตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไรเราอยู่ที่นี่หลายวันแล้วไม่เคยเห็นใครเอาเด็กมาไว้นี่นาแรกๆพูดจาอ่อนหวานนุ่มนวลแต่ช่วงหลังเปลี่ยนเป็นพูดเสียงดุดันตวาดดาจะไปหรือไม่ไปด่าอย่างนั้นอย่างนี้แต่ประเดี๋ยวก็ออดต้อนอีกสลับไปมาอยู่อย่างนี้เราก็เลยออกจากตูบมายืนพิงต้นมะม่วงดูเจ้าของเสียงออกมาจากต้นโพมือหนึ่งอมลูกอีกมือจับผมลูกหิ้วออกมาเหมือนตุ๊กตาเห็นแล้วก็สงสัยว่าเป็นไปได้อย่างไรทำไมแม่จึงหิ้วหัวลูกออกมาอย่างนั้นคงไม่ใช่คนแน่รู้สึกอย่างนั้นนั่นใครถามออกไปเขาเฉยเมยเหมือนไม่ได้ยินเชิญครั้งที่สามหันหน้ามาช้าๆบอกว่าอยากรู้หรือเขายิ้มให้แล้วเดินเข้ามาหาอย่างไม่เป็นมิตรเรารีบมาหยิบแส้หางปลากระเบนในตูบแล้วรวมพลังตีเข้าใส่พร้อมกับภาวนาว่าพุทโธตีถูกที่คอเลือดไหลอาบล้มลงหันหน้ามามองแล้วลุกขึ้นวิ่งเข้ามาหาอีกพุทโธตีอีกครั้งนี้ทำท่าจะเอาจริงโมโหสุดขีดโกรธสุดฤทธลูกก็ยังอยู่ในมือจะว่าไปแล้วทั้งแม่และลูกไม่น่าจะเป็นคนดูซูบซีดเหี่ยวย่นเป็นซากเป็นผีชัดๆใจเราก็คิดว่าถ้าครั้งที่สามนี้เอาไม่อยู่เราแพ้แน่จึงระลึกถึงครูบาอาจารย์และความดีที่ได้บำเพ็ญมาให้เป็นพลังจิตและหวดลงไปสุดแรงพุทโธนางจึงร้องลั่นด้วยความเจ็บปวดแล้ววิ่งหนีไปเลยจากนั้นก็ได้สติตื่นขึ้นมาเอ๊ะเราฝันไปหรือนี่แต่ทำไมเหตุการณ์มันชัดเจนเหลือเกินเนื้อตัวก็ยังสั่นสะท้านอยู่นั่งพิจารณาเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วจึงแผ่เมตตาตลอดพรรษาผู้หญิงคนนี้มาเห็นบ่อยมากก็สงสัยทำไมมาบ่อยมีปัญหาอะไรอยากให้มาพูดคุยกันด้วยสันติอยากรู้ว่าโกรธเคืองกันด้วยสาเหตุใดหากเคยก่อกรรมทำเวรกับเขาไว้ก็พร้อมที่จะชดใช้ขอให้มาบอกมาพูดกันแบบสันติเรายินดีวันออกพรรษาเลยตั้งสัจจะอธิษฐานว่าจะออกแสวงหาโมกขธรรมหากไปแล้วไม่ได้อะไรไม่รู้และไม่เข้าใจนิอัตในธรรมอะไรเลยจะไม่หวนกลับมาจังหารถิ่นฐานบ้านเกิดอีกตัดสินใจออกจาริกทุดงจึงเดินทางไปบ้านวังมะพร้าวล็อก2อำเภอสหัสขันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์เมื่อไปถึงที่นั่นแล้วกลับไม่ได้เกิดความสบายใจเลยรู้สึกสลดหดหู่ในความเป็นอยู่ที่แห้งแล้งกันดารมองไปทางไหนเห็นแต่ไร่มันสำปะหลังเหี่ยวๆแกรนๆเหมือนกำลังจะแห้งตายไม่น่าจะเป็นสถานที่บำเพ็ญเพียรพอดีได้พบกับหลวงพ่อรูปหนึ่งตอนพบกันนั้นท่านลุกออกจากรถมองดูจีวรก็เก่าคร่ำแต่ท่านนั่งลงด้วยอิริยาบถสงบเรียบร้อยน่าเลื่อมใสมากเมื่อสนทนาถามไถ่แล้วท่านจึงนำพาทำวัดย่อๆแล้วแสดงธรรมขณะที่นั่งฟังนั้นมีความสุขมากไม่รู้เพราะอะไรพอหลับตาลงส่งจิตไปตามธรรมะของท่านแล้วเกิดปิติสุขอย่างที่ไม่เคยพบเคยเห็นมาก่อนเหมือนกับท่านเจาะจงแสดงให้เราฟังคนเดียวเพราะสิ่งที่เราสงสัยตลอดพรรษาที่ผ่านมาท่านเฉลยให้แล้วจนเข้าใจหายสงสัยคล้ายกับว่าท่านแก้ปมสงสัยของเราทีละปมทีละปมรู้สึกอย่างนั้นเลยยังให้เกิดความอิ่มเกิดจิตสถานอยู่ด้านในเหมือนจะระเบิดออกมาท่านแก้ความสงสัยให้หมดทุกข้อยกความหนักอกหนักใจของเราออกจนหมดเมื่อท่านแสดงธรรมจบลงเลยเข้าไปกราบขอฝากตัวเป็นลูกศิษย์แล้วอยู่ปฏิบัติธรรมกับท่านที่นั่นเลยหลวงพ่อคำพาทิตธรรมโมต่อมามีญาติโยมบ้านวังมะพร้าวล็อกหนึ่งนิมนต์ให้ไปสร้างวัดขึ้นใหม่ที่ป่าช้าชื่อวัดป่ารัตนสมพรจึงเป็นวัดแรกที่มีบารมีได้สร้างร่วมกับหลวงพ่อคำพาพร
รรษาที่สองอยู่ที่วัดแห่งนี้เป็นครั้งแรกที่ได้ปฏิบัติธรรมโดยมีครูอาจารย์วัดอยู่ในป่าช้าซึ่งน่ากลัวมากแต่รู้สึกว่าอยู่แล้วได้ปัญญามากเช่นกันทำให้เข้าใจว่าหลักปฏิบัติกรรมฐานหรือธุดงควัดที่ให้ไปอยู่ป่าช้านั้นไปอยู่เพื่ออะไรไม่ใช่ไปอยู่เพื่อความสนุกสนานเอิกเกริกเฮฮาแต่ไปอยู่เพื่อพิจารณาซากศพที่เขาเอามาทิ้งเอามาฝังในป่าช้าที่เราอยู่ให้น้อมเข้ามาใส่ตัวว่าท้ายที่สุดแล้วเราก็จะต้องเป็นเช่นนั้นเพื่อเป็นเครื่องกำจัดความกลัวความโลภความโกรธและความหลงออกไปรวมถึงเพื่อลดละความเห็นผิดต่างๆให้หมดไปจากจิตใจนี่แหละคือจุดมุ่งหมายของการอยู่ในป่าช้าพิจารณาซากศพเข้าใจชัดว่าที่ท่านให้เข้าไปอยู่ในป่าช้าเพราะอย่างนี้นี่เองเพื่อให้เราได้เห็นของจริงของจริงนิ่งเป็นใบของพูดได้ไม่ใช่ของจริงอันนี้ใช่เลยเราได้น้อมเข้ามาใส่ตัวว่าทำทั้งหลายทั้งปวงเป็นอย่างนั้นตัวเราก็จะเป็นอย่างนั้นจะหนีความเป็นเช่นนั้นไม่ได้เกิดแล้วต้องแก่เจ็บตายสุดท้ายของชีวิตก็เอาอะไรไปไม่ได้เมื่อแรกเกิดได้อะไรมากับตัวใหญ่มามัวโลภลาภทำบาปใหญ่มาตัวเปล่าแล้วจะเฝ้าเอาอะไรไปก็ไปตัวเปล่าเหมือนเรามาทุกอย่างไม่เที่ยงแท้มั่นคงถาวรย่อมสลายแปรเปลี่ยนไปอยู่ตลอดเวลาต้องเป็นทุกข์ทนอยู่ในสภาพเดิมตลอดไปไม่ได้เป็นอนิจจาหาตัวตนที่แท้จริงไม่ได้ถ้าเป็นตัวเราเราต้องสั่งมันได้ว่าอย่าแก่อย่าเจ็บอย่าตายแต่นี่เราสั่งไม่ได้บังคับไม่อยู่ต้องเป็นไปตามเหตุปัจจัยการไปอยู่ป่าช้าก็เพื่อระลึกถึงความตายเรื่องความตายนี่แม้ไม่ได้อยู่ป่าช้าก็ควรระลึกถึงบ่อยๆเพราะมันเป็นของจริงเที่ยงแท้ถาวรแน่นอนเกิดเท่าไรก็ต้องตายเท่านั้นทุกคนเกิดมาแล้วต้องตายและเมื่อตายก็เอาอะไรไปด้วยไม่ได้ท่านจึงให้ระลึกถึงความตายมาระลึกถึงความตายสบายนักมันตัดรักตัดหลงในสงสารมันหมดรักหมดห่วงจากดวงมารทำให้หานหายสะดุ้งไม่ยุ่งใจเมื่อระลึกถึงความตายแล้วใจเราจะคลายและหลุดออกจากความโลภโกรธหลงที่มันเป็นตัวก่อให้เกิดทุกข์การอยู่ป่าช้าจึงเป็นอุบายเพื่อที่จะแก้ไขตรงนี้ที่ท่านสอนให้ถือธุดงควัดอยู่ป่าช้าขัดเกลากิเลสก็เพื่อสิ่งนี้เองคือเพื่อลดมานะละทิฏฐิและความโลภโกรธหลงออกไปจากใจเราไม่ใช่ไปอยู่ป่าช้าเพื่อแสวงหาอบายมุขค้นหาเวทมนต์เดรัจฉานวิชาเรียนคาถาเสกเป่าเล่าความเท็จหลอกลวงให้เขาเอาปัจจัยสิ่งของมาถวายอย่างนี้ไม่ใช่พระธรรมวินัยไม่ใช่หลักของพระพุทธศาสนาการนั่งสมาธิการข่มจิตใจก็เช่นกันนั่งเพื่อให้รู้จักทุกข์คือทุกข์ที่เกิดจากอนิจจังทุกขังอนัตตาความไม่เที่ยงแท้มั่นคงแห่งร่างกายเวลานั่งสมาธิให้พิจารณาเพื่อเห็นทุกข์ไม่ใช่นั่งเพื่อให้เห็นผีสางหรือเทวดาไม่ใช่นั่งแล้วเห็นนรกเห็นสวรรค์อย่างนั้นเข้าข่ายสมาธิผีที่นั่งแล้วเห็นเลขเห็นหวยเห็นผีมีเทวดามาบอกเลขเด็ดนอกเรื่องนอกราวนอกคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่การปฏิบัติแนวพระพุทธศาสนาเพราะพระพุทธองค์ทรงสอนแต่สิ่งที่ประกอบด้วยปัญญาไม่สอนสิ่งมอมเมาลมเร้าให้เกิดความเข้าใจผิดยึดติดในอบายมุขนี่แหละเมื่อได้ไปอยู่ในป่าช้าล้อมรอบด้วยหลุมฝังศพพิจารณาอย่างท่องแท้แล้วยิ่งเห็นชัดในเรื่องของความทุกข์ได้น้อมนำมาพิจารณากายวาจาจิตของตนเองจนเกิดความสงบสุขขึ้นในจิตใจทำให้คิดถึงคำสอนของครูบาอาจารย์ที่บอกว่าแม้จะอยู่ท่ามกลางเพื่อนมากมายก็อย่าเพิ่งมั่นใจว่าเรามีที่พึ่งต้องไปอยู่คนเดียวโดดเดี่ยวกลางป่าเขาลำเนาไพรถ้าอยู่ได้ไม่มีความตื่นกลัวนั่นแหละจึงเรียกว่าเรามีที่พึ่งอันมั่นคงคือมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้าไปสถิตอยู่ในจิตใจแล้วมีที่พึ่งถาวรแล้วไม่ต้องไปแสวงหาที่พึ่งอันอื่นอีกเมื่ออยู่คนเดียวได้ก็เกิดความมั่นใจเข้าใจเรื่องกายจิตการพิจารณาเรื่องกายที่กว้างศอกยาวานาคืบก็เพื่อให้ลดละมานะทิฏฐิพาตัวเองทวนกระแสความโลภโกรธหลงขจัดปัดออกไปซึ่งอัตตาตัวตนความเห็นว่าตัวกูของกูนี่เอาออกไปทิ้งให้ได้ตัดให้ขาดถ้า
้าได้เข้าไปนั่งพิจารณาอยู่ในป่าช้าจะรู้ชัดเลยว่าตัวกูอยู่ที่ไหนตายแล้วเขาก็เอามาทิ้งที่ป่าช้านี่แหละมีแต่หมูนอนช้อนชัยกัดกินสุดท้ายก็จะไม่หลงเหลืออะไรตัวกูอยู่ที่นี่เองเมื่อรู้อย่างนี้แล้วเราก็จะลดละเลิกได้ง่ายจากการได้ไปอยู่ป่าช้าเป็นครั้งแรกและการปฏิบัติราบรื่นไม่ติดขัดก็ยิ่งทำให้เกิดความมั่นอกมั่นใจที่จะมุ่งมั่นทำต่อไปจึงทดลองปฏิบัติให้เข้มข้นขึ้นเริ่มอดอาหารงดอาหาร9วันบ้าง10วันบ้างก็ได้ทดสอบทดลองดูทำแล้วร่างกายก็ยังดียังแข็งแรงอยู่ไม่เป็นอะไรจิตใจก็เบาโปร่งโล่งสบายอยู่ป่าช้าจิตใจไม่ยึดติดลดละเลิกได้มากออกพรรษาแล้วเดินทางไปไหว้พระอาจารย์สมชายที่วัดเขาสุกิมจังหวัดจันทบุรีท่านคงเห็นว่าเป็นลูกหลานจากถิ่นฐานบ้านเกิดเลยเมตตาสอนและแนะนำแนวทางปฏิบัติดีๆมากมายหลายอย่างท่านเล่าว่าท่านเองเคยทำผิดเคยประพฤติปฏิบัติแบบอยากได้ฤทธิ์เดชอยากเก่งอยากดังแต่ภายหลังเข้าใจว่านั่นเป็นการทำลายพระธรรมวินัยเป็นการปฏิบัติผิดออกไปจากคำสอนของพระพุทธศาสนาเป็นพิษเป็นภัยเป็นมิจฉาทิฏฐิท่านจึงแนะนำให้เข้าใจให้หลีกหนีการปฏิบัติอย่างนั้นนี่ก็เป็นความเมตตาเป็นห่วงของท่านจากนั้นก็เดินทุดงไปในที่ต่างๆออกแสวงหาที่วิเวกเดินพิจารณาไปเรื่อยตามป่าเขาเข้าถ้ำแม้กระทั่งตามริมทะเลเคยไปถูกรถชนที่บางละมุงจังหวัดชลบุรีหน้าวิทยาลัยสงจิตตภาวันต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาล15วันออกมาก็ไม่ท้อแท้ยังไปต่อเดินทุดงต่อไปบางทีถูกขับสายไล่ตะเพิดก็มีไม่เป็นไรที่นี่เขาไล่เราก็ไปที่อื่นเดินไปเรื่อยๆไม่ขึ้นรถเพราะอยากเดินอยากทดสอบความอดทนรู้สึกว่าได้เดินแล้วสบายดีแต่พอขึ้นรถแล้วยุ่งยากเกรงอกเกรงใจเขาจนเรากระวนกระวายอีกอย่างรถก็ไม่อยากจะจอดรับหรอกบาทใหญ่ๆกลดโตๆพระมาจากไหนก็ไม่รู้เราก็เลยเดินไปเรื่อยๆดีกว่าสบายใจไม่เป็นภาระคนอื่นทุกๆปีก็จาริกทุดงไปเรื่อยๆไปทุกที่มีโอกาสได้พบครูบาอาจารย์ต่างๆท่านก็เมตตาแนะนำสั่งสอนเราก็น้อมรับด้วยความยินดีนำมาพิจารณาประพฤติปฏิบัติตามออกจาริกไปอย่างนี้จนเมื่อใกล้เข้าพรรษาเห็นที่ไหนสงบเหมาะสมที่จะปฏิบัติธรรมก็อธิษฐานจำพรรษาที่นั่นพรรษาที่4เดินทุดงไปถึงบ้านเพจังหวัดระยองพักที่สำนักสงฆ์รำไพพันนีวันมีพระอาจารย์นรงมหาวีโรเป็นเจ้าสำนักคอยให้คำแนะนำในการประพฤติปฏิบัติอยู่ที่นี่รู้สึกว่าได้ปัญญาดีมากท่านอาจารย์เป็นพระปฏิบัติสายปัญญาจริงๆสถานที่ก็ดีเป็นเนินเขาติดชายทะเลอากาศดีจริงๆพรรษานี้ได้เข้าใจธรรมะมากขึ้นเพราะมีโอกาสได้ฟังการบรรยายธรรมของพระอาจารย์ที่เน้นปัญญาล้วนๆเมื่อนำไปปฏิบัติตามรู้สึกว่าจิตเกิดความสงบมากบางวันได้ขึ้นไปปฏิบัติธรรมบนยอดเขางดอาหารทดสอบตัวเองจิตก็สงบคมจิตตัวเองได้จนรู้สึกว่าเราชนะแล้วชนะจิตใจตัวเองแล้วอยู่ที่นี่ชั้นเจหมดวัดไม่มีเนื้อปะปนเข้ามาเลยและไม่บังคับสวดมนต์ไม่มีกิจนิมนต์ท่านให้ประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างเต็มที่เพื่อให้เกิดปัญญาจริงๆถ้ามีใครออกนอกลู่นอกทางนอกพระธรรมวินัยท่านให้ออกจากสำนักทันทีวันแรกที่เข้าไปที่นั่นโดนด่าซะยาวก็สงสัยว่าเอ๊ะเราเพิ่งพบกันครั้งแรกทำไมท่านด่าเลยล่ะต่อมาจึงรู้ว่าที่แท้เป็นอุบายของท่านเพื่อทดสอบเราพอออกพรรษาก็เริ่มเดินทุดงต่อมุ่งลงทางใต้จากนั้นก็กลับขึ้นทางเหนือเดินไปเรื่อยๆจนใกล้เข้าพรรษาจึงกลับลงใต้อีกครั้งไปแวะสวนโมกกราบและรับธรรมจากหลวงพ่อพุทธทาสแล้วจาริกต่อไปจนถึงถ้ำที่บ้านสวนปางหยุดบำเพ็ญอยู่ที่นี่ซึ่งเป็นสถานที่ดีมากเป็นป่าสวยงามมากๆด้านบนเป็นถ้ำทั้งลูกเขามีทาน้ำไหลลงมาจากยอดเขาในถ้ำก็มีทาน้ำไหลใสสะอาดนำมาดื่มฉันหรือชำระทำความสะอาดกายได้เลยจึงตัดสินใจปักหลดฝนก็ตกมาก
เมื่อญาติโยมใกล้เคียงรู้ว่ามีพระมาอยู่ก็ตามมาอยากให้อยู่ถาวรอยากมีวัดเพราะล้วนเป็นชาวพุทธและตั้งแต่เป็นหมู่บ้านมาร่วม8ปียังไม่มีวัดจึงตามมาทำกุฏิชั่วคราวอยู่หลบฝนพวกเด็กมาคอยช่วยดูแลไม่ยอมไปโรงเรียนจนครูต้องมาตามญาติโยมก็อ้อนวอนนิมนต์ให้อยู่จำพรรษาแต่ด้วยเราเป็นพระใหม่ยังไม่เกิน5พรรษาจะมาอยู่โดดเดี่ยวโดยปราศจากครูอาจารย์ไม่ได้จึงไม่รับนิมนต์เมื่ออยู่10วันจึงอำลาออกแสวงหาที่จำพรรษาบางคนถึงกับร้องห่มร้องไห้ไม่อยากให้จากไปเห็นแล้วก็ซาบซึ้งแม้จะอยู่ในป่าเขาห่างไกลแต่จิตใจก็เปี่ยมล้นท่วมท้นด้วยศรัทธาแรงกล้าในพระพุทธศาสนาอยากจะมีพระอยากอยู่ใกล้พระอยากให้พระอยู่ด้วยเพื่อช่วยนำจิตใจเกิดความสุขเพราะวิถีชีวิตชาวพุทธต่างเกี่ยวเนื่องกับพระทั้งสิ้นตั้งแต่เกิดจนตายชาวบ้านที่นั่นจึงมีความอาลัยอาวรณ์กันมากแต่ด้วยสัจจะอธิษฐานจึงจำต้องจากลาออกทุดงไปยังที่ต่างๆทางภาคใต้มีหลายที่ไม่ถูกจริตอยู่แล้วรู้สึกไม่สบายใจไม่ก่อให้เกิดความสงบก็ไปต่อจนไปถึงหาดทรายแก้วมีหลวงตารูปหนึ่งแนะนำให้ไปที่เขารูปช้างอยู่ประดังเบซาจังหวัดสงขลาเดินมุ่งมาทางหาดใหญ่กลางวันเดินกลางคืนแวะพักปักหลดตามวัดบางครั้งก็เดินทั้งกลางวันกลางคืนส่วนมากจะเดินตามทางรถไฟพิจารณาดูตัวเองเพราะอะไรหนอกลางคืนดึกๆยังต้องเดินอยู่คนเดียวไม่รู้ว่าจะไปไหนเอาแต่เดินไปข้างหน้าถิ่นแถบนี้ก็ไม่รู้จักว่าเป็นที่ไหนไม่รู้ว่าเดินถึงไหนแล้วรู้เพียงว่าทางรถไฟนี้ไปสงขลาแต่เดินอยู่อย่างนั้นบางช่วงเป็นทางรถไฟเก่ารกรุงรังเต็มไปด้วยป่าเมื่อน้ำทิ่มแทงเท้าก็รู้สึกได้รับทุกขเวทนาค่อนข้างมากแต่ก็ไม่หยุดยังคงเดินต่อไปค่ำก็แวะพักตามวัดใกล้ๆทางรถไฟเช้าออกเดินต่อไปจนถึงสงขลาที่ถ้ำพญาเสือบ้านหน้าถ้ำเขารูปช้างอำเภอประดังเบซาจังหวัดสงขลาขึ้นไปปฏิบัติอยู่ในถ้ำด้านบนคนเดียวอยู่กับสัตว์ป่าต่างๆและมีลิงอยู่9ตัวได้ศึกษาสัญชาตญาณของลิงหลายอย่างกลับจากบิณฑบาตลิงจะลงมารออยู่หน้าถ้ำเมื่อฉันเสร็จก็แจกจ่ายอาหารให้พวกเขาก็กินกันอิ่มแล้วก็กลับขึ้นไปพักด้านบนเวลาเดินนี่เดินเรียงตามหลังกันไปเป็นแถวลิงก็มีสัญชาตญาณที่ดีงามเหมือนกันนะอยู่ในถ้ำมืดเป็นถ้ำไม่ใหญ่พออยู่ได้และยังได้อยู่กับงูและตะขาบยักษ์ตัวหนึ่งตัวใหญ่มากไม่เคยเห็นตะขาบตัวใหญ่อย่างนี้มาก่อนเราก็อยู่ด้วยกันพระอยู่บนแคร่ที่ทำยกสูงจากพื้นแบบง่ายๆพออาศัยอยู่ได้งูกับตะขาบก็แวะเวียนขึ้นๆลงๆน่าอัศจรรย์นะพระงูตะขาบอยู่ด้วยกันได้ไม่รังแกกันเลยพระก็บำเพ็ญอยู่ตามลำพังเพราะอยู่ยอดเขาไม่มีใครปีนขึ้นมาบรรยากาศเงียบสงบดีมากๆจะลงข้างล่างเฉพาะเวลาไปบิณฑบาตกลับมาก็จะแบ่งเอาอาหารเฉพาะพอประมาณกลับขึ้นไปฉันในถ้ำและแบ่งให้ลิงทำอยู่อย่างนี้ทุกวันตลอดพรรษาอยู่ที่นี่มีโอกาสได้เร่งทำความเพียรเต็มที่ไม่มีเหตุติดขัดสะดุดหยุดพักทุกอย่างราบรื่นพอออกพรรษาหลวงพ่อมณีเจ้าสำนักท่านถวายค่ารถแต่เมื่อพิจารณาดูแล้วรู้สึกว่ามากเกินค่ารถเสียอีกจึงถวายท่านคืนรับแต่ที่กะว่าพอดีกับค่ารถและกอกเดินทางเดินบ้างขึ้นรถบ้างมีโอกาสแวะนมัสการรอยพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีปักหลดอยู่3วันจากนั้นจึงเดินทางกลับร้อยเอ็ดแต่ละปีจะออกจาริกแสวงหาความสงบสุขเพื่อหาโอกาสประพฤติปฏิบัติธรรมให้ได้เต็มที่เต็มกำลังความสามารถที่มีและปีนี้ก็เช่นกันวันที่16กรกฎาคม2532ได้เริ่มต้นเดินทางจากทุ่งนิมิตสถิตธรรมโนนโพนยุงบ่าย3โมงเข้าไปกราบลาขอขมาพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านพระอาจารย์ที่วัดบ้านจังหารแล้วมอบภาระดูแลวัดให้พระในวัดสืบต่อและแวะไปกราบลาหลวงพ่อพรหมมาบ้านเกล็ดลิ่นมีญาติโยมตามมาส่งที่ลานวัดจังหารกันหลายคนยายสุขบ้านดงหวายนั่งร้องให้อำลาโยมแม่กับหลานน้อยๆยืนมองด้วยความอาลัยบ่งบอกถึงดวงใจของผู้เป็นห่วง
นี่ล่ะนะคนเป็นแม่ต่อให้ลูกเติบโตเป็นผู้ใหญ่แค่ไหนก็ยังห่วงหาอะไรกลัวว่าไปอยู่ไกลหูไกลตาแม่แล้วลูกจะลำบากช่างเป็นความห่วงที่ถูกกดข่มปิดบังอำพรางไว้สายห่วงสายใยนี่มีพลังเหนียวแน่นซิจริงๆมีบางส่วนขึ้นรถตามมาส่งถึงขอนแก่นในเวลา18นาฬิกาแต่รถที่จะไปเชียงใหม่ออกเวลา20นาฬิกา50นาทีเลยต้องรอและถือโอกาสชมเมืองขอนแก่นยามเย็นเห็นหลายสิ่งหลายอย่างเป็นไปด้วยความวุ่นวายไร้สาระทั้งผู้ทำและสิ่งที่ถูกกระทำยายสุวรรณก็รำพันห่วงนั่งพับเพียบลงพื้นถนนข้างๆรถร้องร่ำให้อาลัยได้เห็นได้ยินแล้วก็ชวนให้หวนคิดถึงอดีตตอนเป็นเด็กตัวเล็กๆพอไม่ได้อะไรไม่ถูกใจสิ่งไหนหรือถูกแย่งสิ่งของก็เป็นต้องทิ้งตัวลงพื้นนั่งร้องให้แงแงนิสัยเด็กหนอช่างน่าสงสารเวทนายิ่งนักพอรถเทียบชานชาลาจึงอำลาญาติโยมผู้มีศรัทธาตามมาส่งถึงต้นทางขึ้นไปนั่งแล้วกว่ารถจะเคลื่อนออกก็นานโขมองดูที่ชานชาลาก็เต็มไปด้วยหยาดน้ำตาอาลัยสายตาต่างจับจ้องมองมาที่พระเหมือนสิ่งของมีค่ากำลังจะจากลาลับไปสายใยแห่งความศรัทธาปรารถนาดีอุปมาดังมีอันจะขาดไปหรือหมดลงโลกหนอก่อให้เกิดเสียงหัวเราะและร้องไห้ที่เป็นภาษาใจอันไม่สามารถควบคุมได้เมื่อกำหนดดูก็รู้อนิจจังธรรมดานะโลกประกอบไปด้วยของคู่อยู่เพื่ออาศัยกันแต่มันก็ไม่ได้เป็นอิสระแห่งตนคงมีแต่ผู้พ้นโลกเท่านั้นจึงจะเอาชนะมันได้เมื่อรถเคลื่อนจะลาลับไปเหมือนดวงใจจะขาดลงคงทิ้งไว้แต่ความว่างเปล่าเหตุการณ์ผ่านไปแต่ความอะไรก็ยังคงอยู่แล้วจึงกลับสู่ภายในรถด้วยความสลดหดหู่สังเวชใจในเหตุการณ์ผู้เบิกบานกดข่มซ่อนเร้นเอาไว้ได้ก็ดีอำนาจแห่งใจพลังแห่งกายในนี้มันควบคุมยากแท้ความรักความศรัทธาความปรารถนาดีความห่วงใยอาลัยอาวรณ์เมื่อมีอันต้องพรากจากไปก็ทุกโศกเศร้าเสียใจเป็นธรรมดาอยู่ห่างของชอบอยู่ใกล้ของชังปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่ได้ก็ล้วนแต่เป็นทุกข์สรุปก็อุปทานการยึดกายจิตนี้แหละเป็นตัวพาให้ทุกข์เราต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นถ้าเราไม่จากไปสักวันมันก็ต้องจากเราพบกันเพื่อจากเห็นกันเพื่ออำลาต่างคนต่างมาต่างคนต่างไปต้องทำใจการมาเป็นสัญลักษณ์แห่งการจากการเกิดเป็นสัญลักษณ์แห่งการตายกำหนดเอาถ้ำห้วยบอนอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เป็นที่พักบำเพ็ญธรรมจำพรรษาที่9นับแต่เข้าสู่ร่มกาสาวพัสถ้ำอยู่สูงเกือบถึงยอดเขาเป็นที่เคยมาพักบำเพ็ญประจำเมื่อมีโอกาสผ่านมาถ้ำด้านล่างมีพระอีกรูปอยู่ปรับที่ทางพอให้หลีกหลบบำเพ็ญเพียรได้น้ำใช้ก็อาศัยที่หยดลงมาตามหินย้อยและรากไม้เวลาเข้าถ้ำต้องค่อยๆอย่างระมัดระวังเพราะทางขึ้นลงสูงชันไม่มีขั้นให้เกาะยึดซ้ำน้ำฝนยังหล่นลงมาทุกวันเพิ่มความลื่นไหลชนให้หกล้มร่วงหล่นลงเบื้องล่างได้ง่ายเวลาออกรับบาตรก็ไปรูปเดียวที่บ้านไทยใหญ่ห้วยบอนระยะทางไปกลับกำหนดนับได้10กว่ากิโลเมตรวันแรกๆนั้นหนักเอาการได้เกือบไม่พอฉันพอหลายวันเข้าก็อุดมสมบูรณ์คุณแห่งพระรัตนตรัยอยู่ที่ไหนก็เป็นเครื่องคุ้มครองเหลือฉันก็แจกเด็กเผ่ามูเซอร์ที่ตามมาหรือไม่ก็พวกที่มาหาหน่อไม้และบางวันให้ทหารพรานที่ตามมาช่วยพัฒนาธรรมต่างองค์ต่างฉันและต่างบำเพ็ญธรรมบำเพ็ญเพียรจะพบปะสนทนากันเป็นบางโอกาสซึ่งนานๆทีก็ดีนะวันหนึ่งวันหนึ่งขึ้นลงมาละเที่ยวเมื่อเสร็จกิจข้างล่างก็สะพายน้ำฉันขึ้นมาบนธรรมอย่างนี้ได้พิจารณาธรรมเต็มที่ฝนก็ดีตกหนักตกชุกแต่ตอนเช้าก็เปิดโอกาสให้ไปบิณฑบาตอยู่มีส่วนน้อยที่จีวรเปียกน้ำหยดไหลย้อยกลับมาฝนก็ยังเห็นใจพระ